เรื่องหนึ่งที่เฮียอยากยกเรื่องนี้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังคือเราหาความสุขได้จากสิ่งเล็กๆครับแต่ผมมักมองข้ามเราได้รับอินเนอร์นี้จากหนูมาซึ่งมันเป็นความสุขเล็กๆของหนูหนูชอบกินฮะอืจริงๆทุกคนอาจจะเห็นคําว่าการชอบกินมันเป็นอะไรที่แบบเออคุณได้ทานอาหารอร่อยหรือว่ามีอาหารอยู่ตรงหน้าแต่หนูจะเป็น ถึงเวลาที่หนูกินแล้วมีอาหารมาเยอะอยู่ตรงหน้าหนูมีความสุขมากอินเนอร์หนูจะออกมาแบบรุนแรงมากด้วยสายตาแล้วรุนแรงไยนะมีความสุขมากแบบล้นอะจริงๆทุกคนอาจจะได้เห็นในคลิปบางคลิปมันต้องเห็นแหละบางทีโอ๊ยบางทีแบบเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะบางคนอาจจะขำหรือเปล่าแต่ว่าบางทีมันคิดตั้งแต่ตอนก่อนจะนอนแล้วครับว่า อย่าบางคีบางคืนก็อยากจะรีบนอนเพื่อตอนเช้าจะได้รีบตื่นมากินครับ,รบแล้วก็จะคิดรอแล้วว่าวกนี้จะกินอะไรดีนะาครับแล้วตอนแบบระหว่างวันระหว่างที่หาระหว่างที่กาลังจะเริ่มมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเงี้ยครับบางบางมื้อผมก็จะสั่งเดลิเวอรี่มาแล้วแบบตอนที่เลื่อนดูในแอปเดลิเวอรี่ครับมันม,มันมีความสุขมากเลย